ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2563ในวันนี้นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตโดยทั่วหน้าข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระทานพระราชาราชโลกาสเบิกศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลประกาศราชสดีเฉลิมพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองพระบาทกราบบังคมทูลประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2563ต่อไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่852เมื่อวันที่24มิถุนายน2564ได้พิจารณาเห็นว่าใต้ฝ่าละอองพระบาทและสมเด็จพระอริยองศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ทรงพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพสมควรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจักได้เฉลิมพระเกียรติคุณในวงวิชาการจึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและขอประทานทูลถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสขอพระราชทานกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองพระบาทในสันนิบาตอันมีเกียรตินี้ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์หลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ในด้านโภชนาการซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในงานด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารทรงพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านโภชนาการและบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆในลักษณะสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาโภชนาการและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยในทุกมิติทำให้ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการอย่างยั่งยืนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านโดยบูรณาการงานด้านโภชนาการกับวิถีการดำรงชีวิตให้ประชาชนสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศทรงเป็นดวงประทีปสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ในชนบทอาทิทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันผักสวนครัวที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนส่งผลให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นับแสนคนมีภาวะโภชนาการที่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงริเริ่มโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนด้วยการรณรงค์ให้มีการใช้เกลือไอโอดีนหรือหยดไอโอดีนในการประกอบอาหารเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคคอพอกส่งริเริ่มโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้แม่และเด็กได้รับบริการทางด้านอนามัยอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไม่เพียงแต่จะทรงส่งเสริมด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยเท่านั้นพระองค์ยังส่งเสริมการพัฒนาโภชนาการแบบองค์รวมของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนเช่นโครงการอาหารในโรงเรียนโดยโครงการอาหารโลกแห่งองค์การสหประชาชาติโครงการฝึกอบรมตามพระราชดำริเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนด้านการเกษตรโภชนาการและสุขภาพอนามัยสำหรับครูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่หมู่ชนกลุ่มน้อยในจังหวัดชายแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาณวิทยาลัยกำปงเชอเตียนด้วยพระราชภารกิจอันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกจึงทรงได้รับการถวายรางวัลต่างๆในระดับโลกเช่นรางวัลนักโภชนาการดีเด่นจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติตำแหน่งทูตพิเศษของโครงการอาหารโลกด้านอาหารโรงเรียนของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติและรางวัลความสำเร็จสูงสุดจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยโดยเหตุที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อมพระราชกรณียกิจนานัปการอันเนื่องกับการพัฒนาโภชนาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารอย่างอเนกอนันต์สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารเพื่อเชิดชูพระเกียรติในวงวิชาการด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารและเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแผ่ไพศาลกับทั้งเพื่อเป็นพยานแห่งน้ำใจพักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารแด่ใต้ฝ่าละอองพระบาทประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่852เมื่อวันที่24มิถุนายน2564
จำเดิมแต่พุทธปรินิพพานล่วงแล้ว 2,564 พรรษาได้พิจารณาเห็นพร้อมกันว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงสรรสร้างหิตานุหิตประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและราชอาณาจักรอย่างอุกฤษทรงปรากฏพระกิตติคุณในทางครุศาสตร์เป็นอเนกปริยายสมควรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจักได้เชิดชูขจรกระจายเฉลิมพระเกียรติในทางวิชาการให้แผ่ไพศาลเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นมีพระกรณีอันเกื้อกูลการศึกษาท่วนทั่วทุกด้านมีพระคุณลักษณะตระการเพียบพร้อมด้วยความเป็นครูนักวิชาการการศึกษานักบริหารการศึกษาและนักพัฒนาการศึกษาอาทิในด้านครุกิจทรงอุทิศพระองค์ดำรงหน้าที่อาจารย์ประจำสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยอยู่นานปีทรงสอนธรรมคดีแก่นักเรียนและพระภิกษุสามเณรทั้งในโรงเรียนและสำนักวัดราชบพิตรโดยทรงตั้งพระกรุณยกิจหมายจะให้ดรุณชนพ้นจากความไม่รู้กลับเชิดชูตนได้ด้วยธรรมะและปัญญาส่วนความเป็นนักวิชาการการศึกษานั้นเล่าก็ทรงเอาเป็นพระธุระทรงพระนิพนธ์บทความพระคติธรรมพระธรรมเทศนาพระโอวาทและพระสังเวชนียธรรมทั้งในภาษาไทยและวิลาสภาษาประทานแก่พุทธศาสนิกชนอยู่เป็นเนืองนิดอันพระกรณียกิจในด้านการบริหารการศึกษาก็ได้ทรงบำเพ็ญมามากแห่งเป็นต้นว่าตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาการซึ่งเทียบเท่ารองอธิการบดีแม้ปัจจุบันก็ทรงสถิตที่นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้นส่วนพระกรณียกิจอันอาทรการพัฒนาการศึกษาก็มีพระจัญญามั่นคงไฟพระทัยจะทรงพัฒนาการศึกษาทั้งในฝ่ายธรรมบริสุทธิ์และที่เนื่องด้วยโลกคดีอยู่โดยตลอดทรงเพ่งพระญาณทัศน์ส่องสอดสนับสนุนให้ชนทุกวัยได้มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีค่าอนันต์ทรงส่งเสริมประธานกัปปิยพันธ์ให้พระภิกษุสามเณรได้เล่าเรียนความรู้แขนงต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาตนและประเทศชาติรวมความว่าพระครุศาสตรกรณีมีพิลาศล้ำพ้นที่จะพรรณนาประกาศพระเกียรติคุณได้ทั่วท้วนสมควรที่จะได้ทรงสถิตในที่กิตตินิรมนครุฐานียบัณฑิตผู้ทรงพระกิตติคุณทางครุศาสตร์อย่างวิเศษโดยเหตุที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบริบูรณ์ด้วยพระกิตติคุณทางครุศาสตร์ทรงโอภาสสง่างามด้วยพระคุณวุฒิและพระคุณธรรมอันไพโรจน์เป็นที่ปราโมทยอมรับของชนทั่วไปแม้ในภัยรัฐประเทศลุเขตขั้นดุษฎีบัณฑิตแห่งอุดมศึกษาสถานดังพัฒนามาแล้วนั้นสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อจำหลักเป็นพยานเชิดชูพระเกียรติคุณและจักได้เป็นอดุลยมังคลานุสรณ์อำนวยพรสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปโดยมหาวิทยาลัยจักได้เชิญปริญญาบัตรไปทูลถวายยังพระอารามในโอกาสอันควรต่อไปลำดับต่อไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานกิจการและการดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2563ดังนี้ในรอบปีการศึกษา2563จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อันเป็นสภาวะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมานับเป็นช่วงเวลาที่ก่ออุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแต่ก็เป็นโอกาส
ของการปรับเปลี่ยนพัฒนาดังปรากฏผลให้มหาวิทยาลัยได้รับโอกาสสร้างสรรค์งานใหม่ๆและมีผลสำเร็จในหลายด้านในพันธกิจการดูแลสังคมมหาวิทยาลัยมีโอกาสจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์บริการวัคซีนทั้งยังได้พัฒนาวัคซีน2ชนิดคือจุฬาโควิด19เป็นวัคซีน mRNA ภายใต้โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด19ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์และวัคซีนใบยาจากใบพืชตระกูลยาสูบซึ่งเป็นนวัตกรรมจากบริษัทภายใต้การบ่มเพาะของ CU Innovation Hub วัคซีนทั้ง2ชนิดมีผลการทดสอบเบื้องต้นได้ผลดีโดยอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาสู่การผลิตขนาดใหญ่นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังผลิตนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาต่อสาธารณะได้มีโอกาสในการนำไปใช้เช่นรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ออกตรวจวิเคราะห์ผลโควิด-19โครงการสุนัขดมกลิ่นคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 นับเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ต่อยอดงานวิจัยพัฒนาเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์จำเป็นเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านการผลิตบัณฑิตในปีการศึกษา2563มหาวิทยาลัยมีนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่รวม 37,912 คนเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 26,397 คนและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 11,515 คนมีหลักสูตรการสอนมีจำนวนรวม 441 หลักสูตรจำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 77 หลักสูตรและระดับบัณฑิตศึกษา 364 หลักสูตรในการพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยผลักดันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลสนับสนุนให้คณะและหน่วยงานต่างๆปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถใช้เวลาในห้องเรียนให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดลดเวลาการบรรยายเนื้อหามาสร้างปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการกับนิสิตนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสิตบุคลากรและนักวิจัยผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มศักยภาพทางวิชาการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์โดยมหาวิทยาลัยได้จัดหาโปรแกรมเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้โดยไม่มีอุปสรรคและยังสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่นิสิตรวมจำนวน12,156 ทุนคิดเป็นเงินกว่า761ล้านบาทในรอบปีที่ผ่านมามีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติในหลายด้านจำแนกเป็นระดับชาติ602คนและระดับนานาชาติ61คนนับเป็นจำนวนรางวัล518รางวัลด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีการดำเนินโครงการวิจัยรวม 1,858 โครงการโครงการวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมวงเงิน 1,759.8 ล้านบาทโดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกคิดเป็นร้อยละ 71.8 และเงินรายได้มหาวิทยาลัยร้อยละ 27.8บุคลากรและผลงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์กรต่างๆรวมทั้งสิ้น88รางวัลเป็นรางวัลระดับชาติ65รางวัลและระดับนานาชาติ23รางวัลในด้านการส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยได้บ่มเพาะและสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพรวม181รายสร้างผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทจำนวน540รายมีโครงการที่นำงานวิจัยมาพัฒนาและส่งเสริมเพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์จำนวน30โครงการซึ่งอยู่ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยให้บริการในลักษณะของการประชุม
อบรมสัมมนาการบริการการวิเคราะห์ทดสอบตรวจสอบการบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทางการศึกษาโดยหลักมุ่งที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญวิทยาการของมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่สังคมให้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการตลอดทั้งปีกว่า 1,030 กิจกรรมมีผู้รับบริการโดยประมาณ 330,000 คนทั้งที่เป็นลักษณะการจัดกิจกรรมในสถานที่และรูปแบบออนไลน์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นพันธกิจที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินการมาตลอดในรอบปีการศึกษา 2,563 แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่นับเป็นปีที่มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมได้หลากหลายทั้งงานพิพิธภัณฑ์งานอนุรักษ์งานด้านศาสนางานด้านศิลปะและงานดนตรีจัดกิจกรรมในสถานที่และกิจกรรมทางออนไลน์รวมถึงการเพิ่มการถ่ายทอดสดผ่านสื่อมัลติมีเดียซึ่งมีผู้ชมให้ความสนใจรับชมผ่านทางออนไลน์จำนวนสูงขึ้นมากโดยสรุปในช่วงปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี2021จาก Times Higher EducationImpact Rankings นับเป็นอันดับ1ของประเทศไทยอันดับที่1ของเอเชียและอันดับที่23ของโลกนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับ QS World University Ranking 2021และ2022ในด้านความมีชื่อเสียงทางวิชาการอันดับที่96ของโลกนับเป็นอันดับที่1ของประเทศไทยเป็นปีที่13ติดต่อกันและในภาพรวมได้รับการจัดอันดับเป็นที่215ของมหาวิทยาลัยระดับโลกผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2563นับว่าบรรลุผลตามพันธกิจประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งขณะเดียวกันเป็นช่วงเวลาให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาเพื่อก้าวหน้าต่อไปสู่เป้าหมายที่ท้าทายและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ผู้นำการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีการศึกษา2563มีผู้สำเร็จการศึกษารวม 9,234 คนประกอบด้วยดุษฎีบัณฑิต408คนมหาบัณฑิต 2,690 คนประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง232คนประกาศนียบัตรบัณฑิต47คนปริญญาบัณฑิต 5,637 คนและอนุปริญญา220คนลำดับต่อไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนางสาวสุดาทิพย์ปิยาวีบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนายชยาพจน์เบี้ยวไข่มุกนายโชคชัยพวงสิรินางสาวโชติรสปรมีคณาพรนางสาวณัฐพัฒน์รัตนชัยเจริญนางสาวกวิศราจงกลรัตนาพรนายกิตินิพัฒน์บูรณสิรินายคณินจุฬาลักษณ์วัฒนากูลนายไคจือบูนางสาวจิรายุกุลประเสริฐนายจุนกิชิกาวะนางสาวชยานันท์มีประเสริฐสกุลนางสาวชนกนันท์มาศศรีนายชลิตเหล่าวณิชวิทย์นายชัยวัฒน์มั่นคงนายเชิญฟงชัยนายธนงลีสวรรค์นายณดลเกษมศิลป์นวการนายณัชชาจารุรัตนสกุลนางสาวณัชมนวงศ์วันทูล
นางสาวณัฐประภัทรเลิศอัศดมงคลนายณัฐยุทธจินดารัศมีนายณัฐนพพิรมภักดีนางสาวนิชธิดาตั้งชัยนันนางสาวนิชมนเอี่ยมการไลนางสาวนิชพัฒน์วลัยพัชรานายดันวีสิงห์นารูลานางสาวตวงรัตน์เกษาโกมลนายเทพรัตน์ธัญญะพงษ์ชัยนางสาวธนิษฐาอินลานางสาวธัญญาเพ็ญดารานายนาโอยะอิชินากางินางสาวปิกิตาลาวอรุณนายปริญญาฟูซับนิรันนายประวีณไกรรณภูมินางสาวพกาวันกมลชัยวานิชนายพนิษฐ์สบายเมืองนายพรพัฒน์วัฒนนิยมขจรนายพรรณศักดิ์วุฒโรภาสนางสาวพัชรดาเลิศจรนนนนางสาวพัสพรมาศิรกุลนางสาวพินภาเพชรรัตน์นายพีรสิทธิ์ลีสุรพงษ์นายพีรณัฐราบประเสริฐนานายพีระลาบทงเวทีนางสาวพัทรดารุ่งเรืองนายแมทธิววอกามนายรุ่งเรืองรุ่งศักดิ์เลิศรัศมาศนายวรสรัตน์ประเสริฐนายวิธานวงประเสริฐนางสาววิภาดีอนันต์โชคดีนายวิทธรอนันต์สุขิรันนางสาวสุทธิการกัมมเลศนายสุภทัศน์ทรัพย์ไพศาลนางสาวสุภรัตน์โอภาสยานนท์นางสาวสิตานันท์นินเปรมนางสาวสุดรัชนีพุทธราชานายอภิชาติสนิทวงศ์ณอยุธยานางสาวอลิสาพงช้างด้วยเกล้าด้วยกระบอกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2563ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา
ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากที่มอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้าโลกปัจจุบันมีเรื่องพูดกันมาอยู่มากอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงพื้นฐานเช่นความมั่นคงทางอาหารอันจำเป็นแก่การดำรงชีวิตไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองการทหารบ้านเมืองใดมีความมั่นคงด้านต่างๆที่ดีจะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามั่นคงประชาชนอยู่เป็นสุขได้เมื่อไตร่ตรองให้ลึกลงไปความมั่นคงไม่ว่าด้านใดๆย่อมต้องอาศัยวิชาความรู้เป็นพื้นฐานจึงจะเกิดมีขึ้นได้ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักหรือเป็นฐานของความมั่นคงทุกด้านบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการด้านต่างๆในวันนี้ย่อมได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดได้ร่ำเรียนวิชาความรู้ได้ฝึกฝนให้ชำนาญครูบาอาจารย์ได้ตรวจสอบและอบรมมาให้ใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควรการทั้งปวงนี้คือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้อันถือได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดและเป็นกำลังของความมั่นคงทางด้านอื่นทั้งหมดบัณฑิตทั้งหลายจึงมีหน้าที่อันสำคัญคือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ให้บ้านเมืองนับเป็นภาระที่หนักและจำเป็นยิ่งสำหรับประเทศชาติหากบัณฑิตทั้งหลายสำนึกทราบตระหนักว่ามีหน้าที่สำคัญนี้บ้านเมืองก็จะได้มีความมั่นคงด้านต่างๆที่มีรากฐานมีกำลังที่จะพัฒนาให้มั่นคงยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากได้เป็นบัณฑิตมีคุณสมบัติความสามารถสมกับที่ได้ร่ำเรียนรับการอบรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตทั้งปวงมีกำลังปัญญากำลังกายที่สมบูรณ์มีจิตสำนึกที่จะทำหน้าที่ของบัณฑิตได้อย่างเต็มที่เพื่อความสุขความเจริญของประชาชนและประชาชาติไทยขอให้ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมอยู่ณที่นี้มีความสุขความเจริญทั่วกันข้าวรพุทธเจ้าอา